เมทิพย์ควงบิ๊กอัครวัฒน์เปิดใจฉ่ำๆนาทีคุกข่าวขอแต่งกางกิมมิกสื่อสิ่งพิมพ์เมพิชชนาธนักแสดงสาวควงว่าที่เจ้าบ่าวบิ๊กอัครวัฒน์เล่าโมเมนต์ฝ่ายชายคุกข่าวแต่งงานเจ้าตัวช็อกทำอะไรไม่ถูกเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เพราะไม่คิดว่าฝ่ายชายจะทำให้แบบนี้เผยความคืบหน้าจัดงานพร้อมกับบวชกิมมิกรวบรวมโมเมนต์สำคัญถ่ายทอดออกมาเป็นรูปแบบหนังสือพิมพ์วันนี้มาเป็นกำลังใจให้เมก็มาเป็นกำลังใจให้เขาทุกงานแหละค่ะแล้ววันนี้อยู่ใกล้ๆก็เลยแวะมาเขินไม่ออกงานคู่กันบิ๊กเขินยิ้มไม่เคยได้มาสัมภาษณ์แต่ก็สัมภาษณ์ได้ไม่ใช่สัมภาษณ์ไม่ได้แต่ว่าเขินนิดหน่อยครับมีการนัดแนะให้กันไหมเมปกติจะไม่จิกกัดวันนี้จิกอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วยิ้มแสดงว่าตื่นเต้นบิ๊กนิดหน่อยนิดหน่อยต้องมาพูดเรื่องความรักด้วยความกดดันยิ่งมากขึ้นไหมบิ๊กจริงๆก็ไม่ได้กดดันอะไรแล้วนะครับไม่กดดันเลยยิ้มคนชอบถามว่าตื่นเต้นไหมจะแต่งงานแล้วผมก็บอกว่าเฉยๆไม่ตื่นเต้นแต่ก็รู้สึกว่าใกล้เข้ามาแล้วเนอะแต่ก็ยุ่งมากช่วงนี้แต่ทุกอย่างเราก็วางแผนไว้หมดแล้วคุยกันเรื่องนี้ทุกวันเมไม่ได้ตื่นเต้นแต่เมเริ่มมีความกังวลเล็กๆเช่นรายชื่อเราขาดใครหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องจัดที่นั่งให้ผู้ใหญ่จะพอไหมลืมอะไรหรือเปล่าจะเริ่มมีกังวลนิดๆคืบหน้าไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเมจริงๆทุกอย่างที่คุยไว้เวดดิ้งแพลนเนอร์บอกว่าเตรียมไว้พร้อมมาก 90% แล้วที่เมบอกได้เลยแต่เมก็เห็นยังไม่มีอะไรเสร็จสักอย่างหัวเราะการ์ดเพิ่งมาเมื่อเช้ายังไม่ได้พิมพ์เลยแล้ววันนี้ก็ติดมาจะให้เพื่อนดูเพื่อนก็บอกว่าเอามาเลยอยากจะได้เป็นคนแรกเมื่อกี้ก็แอบแจกไป 3-4 คนแล้วค่ะเป็นไปตามความตั้งใจของเราไหมเมเป็นคนที่สนุกกับการทำอะไรแบบนี้และเห็นว่าเราเองก็เคยเป็นข่าวกับความรักมานานมากทุกหัวเราก็จะจำได้ว่าข่าวพาดหัวเราอะไรแบบไหนวันนี้ก็เลยล้อตัวเองไปแล้วทำออกมาคิดว่าทุกคนน่าจะชอบจริงๆอันนี้ไม่ใช่การ์ดแต่เป็นกิมมิกให้เพื่อนๆการ์ดจะเป็นอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นกิมมิกให้เพื่อนไปทำคอนเทนต์กันใครได้ไปก็จะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก็ว่าจะไม่รักยิ้มใครเป็นคนเลือกรูปเมเป็นคนเลือกแล้วจะบอกว่าข้อความทั้งหมดในนี้เมเป็นคนเขียนเองทั้งหมดเลยมีครอสเวิร์ดก็มีคนช่วยออกแบบนะคะแต่ว่าคอนเทนต์ทั้งหมดที่เขียนของนี่เองหัวเราะทุกอย่างมาจากใจล้วนๆถ้ารู้เบื้องหลังจะขำมากเพราะทางทีมก็เสนอมาว่าแบบนี้ดีไหมๆแล้วก็บอกว่าพี่เมย์ช่วยเขียนมาให้หน่อยเมย์ก็ไปนั่งทำการบ้านดูทั้งไทยรัฐและเดลี่นิวส์ที่เราเคยโดนมาว่าเขาเขียนยังไงนะแล้วก็มารวมกันพระคุณที่บิ๊กเขาชอบสีเขียวเมย์ชอบสีชมพูมันก็โอเคพอดีรวมเป็นชมพูเขียวเห็นถึงความใส่ใจในทุกรายละเอียดรู้สึกไงบ้างบิ๊กก็ดีครับหัวเราะเอาจริงๆการ์ดผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากแต่ก็ชอบทุกคำพูดเพราะเมย์เลือกรูปเองทุกรูปและเขียนเองทุกคอลัมน์หัวเราะเหมือนเป็นนักหนังสือพิมพ์เลยน่ารักมากเรื่องจัดงานแต่งคู่เรามีปัญหาไม่ตรงกันไหมเมไม่มีเลยเพราะบิ๊กไม่แย่งเมทำอะไรสักอย่างหัวเราะแต่เขาก็จะช่วยเช็คในเรื่องของความรอบคอบจ่ายตังค์เมื่อไหร่อะไรยังไงแล้วมันแพงไปไหมเราก็จะช่วยกันดูเราเป็นคนทำเขาเป็นคนจ่ายไม่ใช่ใช่จริงๆงานเย็นเขาจ่ายงานเช้าเราจ่ายยิ้มแต่ก็โอเคของแม่งานเช้าก็ไม่หมอนนะบอกก่อนเมย์ก็เต็มที่ขิงกันไหมว่างานช่วงไหนจะใหญ่กว่ากันเมตอนนี้ไม่ขิงกันแล้วตอนนี้นั่งกุมขมับกันเฮ้ยเธอเราต่างพอกันไหมหัวเราะมันเกินงบที่เราตั้งไว้ไหม
เมย์ก็ไม่หรอกจริงๆสิ่งที่เราทุ่มที่สุดจะเป็นเรื่องของอาหารกับวงดนตรีซึ่งเราอยากให้เพื่อนที่เรามาแฮปปี้มากๆแล้วเราสองคนก็เป็นคนเพื่อนเยอะฉะนั้นก็จะไปทุ่มของเรื่องของความปลอดภัยอยากให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าจะมีคนมั่วมาเข้างานเพราะเราจะแน่นหนาคือต้องมีสแกน QR code มีสายรัดข้อมือจะไม่มีมิจฉาชีพเข้ามาในงานเราแน่นอนแขกที่มานี่หลายพันไหมเมยไม่ค่ะพันเดียวค่ะแต่งานเช้าก็จะแค่ครอบครัวแบบเล็กมากๆแค่ร้อยคนแค่นั้นค่ะสถานที่จัดคือที่ไหนเมตอนเย็นเป็นแกรนด์ไฮแอทเอราวันค่ะย้อนกลับไปวันที่เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเป็นความตั้งใจที่อยากชดเชยรอบแรกบิ๊กไม่ครับผมว่าระยะเวลามันได้พอดีเล่าให้ฟังเลยเนอะคือวันนั้นเป็นวันครบรอบ4ปีแล้ววันนั้นความโชคดีคือวันนั้นไปถ่ายแฟชั่นปกนิตยสารอันหนึ่งแล้ววันนั้นทำให้หลอกเขาใส่ชุดสีขาวได้แล้วเขาก็แต่งหน้ามาเลยทำผมมาเลยแล้วก็โดนหลอกง่ายเพราะไปทำงานมาก่อนวันนั้นด้วยความเป็นวันครบรอบเหมือนหลอกง่ายว่าจะไปไหนคือมันต้องมีไปกินข้าวกันสักที่หนึ่งทุกอย่างเลยเนียนผมเลยเลือกวันนั้นเลยเตรียมแผนนานไหมโหก็มีไม่ต่ำกว่า2เดือนนะกลัวเขาจะจับได้ไหมกลัวแหละแต่ผมคิดว่าจับไม่ได้นะผมก็ถามตั้งหลายทีรู้ปะเนี่ยเนี่ยก็เข้าใจว่าไม่รู้หัวเราะเมจริงๆมันจะมีโป๊ะอยู่ตลอดแหละแต่ด้วยความที่เขาอย่างเดียวที่ไม่คิดว่ามีเพราะเขาชอบพูดกับเมว่าไม่ต้องทำอะไรพวกนี้หรอกนะเวลาเห็นใครทำอะไรไม่ต้องทำยังไงเราก็แต่งงานกันเราเลยคิดว่าไม่มีอะไรหรอกแต่ทุกวันครบรอบทุกปีเขาจะเป็นคนเลือกร้านอาหารแล้วเราเดินตามอย่างเดียวคือทุกปีจะมีเซอร์ไพรส์กินข้าวกันสองคนให้ของขวัญกันสองคนคือก็คิดว่ามันคือเซแอร์ไพรส์วันครบรอบกันสองคนแต่พอเข้าไปในสถานที่ทำไมต้องมากินในนี้เราก็พยายามมองรถทีละคันมันก็ไม่มีอะไรคุ้นแล้วจังหวะที่มองเข้าไปในห้องอาหารเพื่อนไปหลบตรงสนามแล้วมันมืดเราก็ไม่เห็นพอหันกลับมาอีกทีก็ตกใจเพื่อนๆเยอะมากก็ช็อกแล้วทุกคนเอากล้องถ่ายเราอยู่แล้วเราต้องทำหน้ายังไงแล้วเขาก็ร้องเพลงใหญ่เลยหัวเราะเราก็แบบฉันจะทำยังไงดีเลยยกมือไหว้ทุกคนไปเรื่อยๆคือช็อกมากเหมือนกันวิกเอาจริงๆถ้าตื่นเต้นวันนั้นตื่นเต้นสุดแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นจะแต่งงานก็โอเคแต่วันนั้นตื่นเต้นมากร้องเพลงก็ไม่มีเวลาซ้อมแล้วเสียงสั่นตึกตึกตึกก้าวขาก็ไม่ออกที่สุดแล้วพูดว่าอะไรบ้างบิ๊กไม่พูดอะไรเลยพูดแค่ว่าแต่งงานกันนะตอบว่าอะไรเมไม่ได้ตอบเมช็อกเพื่อนก็ถามทำไมนิ่งจังรู้เหรอเปล่าคือทุกคนเอากล้องถ่ายอยู่แล้วนี่เขาร้องเพลงแล้วต้องทำหน้ายังไงก็ยกมือไหว้ทุกคนร้อนด้วยอบเหมือนฝนจะตกแต่ไม่ตกก็ยกมือไหว้ทุกคนไปเรื่อยๆจนรู้และใช่และช็อกทำอะไรไม่ถูกนึกอะไรไม่ออกแม่สอนมาค่าให้ของต้องยกมือไหว้ก็ยกมือไหว้เขาแล้วเขาลงไปนั่งเราทำยังไงดีก็เลยลงไปนั่งกอดเขาเห็นเขาทำในสิ่งที่เจ้าบอกว่าจะไม่ทำรู้สึกยังไงบ้างเมดีใจชอบไม่คิดว่าเขาจะทำด้วยแหวนที่ใส่มาคือวงนั้นเมใช่ค่ะเดี๋ยวมีอีกวงกุ้ยพอแล้วกี่กะรัตบิ๊กไม่รู้เลยไม่เคยถามไม่ต้องบอกเลยเท่านี้แหละครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก็ว่าจะไม่รักมาถึงวันนี้เมก็ดีใจที่เราก็ยังรักกันเหมือนวันแรกที่เขาเป็นเพื่อนที่น่ารักมากวันที่เขาเป็นแฟนก็เป็นแฟนที่น่ารักมากก็หวังว่าหลังจากนี้เขาจะน่ารักมากในอีกบทบาทหนึ่งค่ะก็คิดว่าจะใช้แฮชแท็กนี้ทั้งงานแต่งและตลอดไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก็ว่าจะไม่รักบิ๊กจริงๆ4ปีแล้วรู้จักกันก็7ปีก็รักกันมาตลอดเดือนหน้าก็จะแต่งงานแล้วก็เป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์สมบูรณ์และพอวันที่มันใกล้เข้ามาวางการจัดงานถ่ายพรีเวดดิ้งที่ผ่านมาทำให้รู้ว่าเป็นอะไรที่ได้ใช้ชีวิตกันจริงๆเป็นแบบนี้ทุกวันก็
็ทำให้รู้ว่ามั่นใจเขาขึ้นเรื่อยๆก็ดีใจครับThank you.